ตอนนี้เรายังไม่พร้อมที่จะไปต่อสู้อย่างหนักหน่วงที่ข้างนอกเพราะข้างนอกมันอันตรายไม่ใช่อันตรายแบบธรรมดาอันตรายมากด้วยโดนนะธนูยังไม่เข้าอีกตายเฮ้ยตายคุณนี่ออกดีกว่ารู้สึกว่าเราน่าจะต้องใช้วิธีในการใช้เวลาให้มีประโยชน์สินะเวลาที่มีประโยชน์โอ้ยังไม่ติดตื่นอยู่โอ้โหแล้วนายต้องไปหายายแมงมุมเพิ่มนะเนี่ยตรงนี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวของดีแฮะนี่มันเป็นอาวุธนี่หว่าน่ามันเป็นอาวุธนี่หว่าของเรามีเยอะแยะมากมายต่อสู้กับศัตรูได้ไม่ต้องกลัวหรอกนะเรากำลังจะสร้างบ้านอยู่มีบล็อกดินอยู่เราสามารถเอาบล็อกดินมาทำบ้านได้แต่เราต้องรอจนเช้าระหว่างทางก็ขุดก่อนแล้วกันมันจะได้มีประโยชน์ไม่ใช่ดีว่ะสาดีใจเฮ้ยเกือบไปแล้วไงเกือบไปแล้วตรงนี้ตะไลก่อนที่เราจะขุดเราต้องปิดแล้วก็บังสิ่งไว้เผื่อมันตกลงมาคุณเห็นยังไงว่าละเราต้องสร้างทางที่มีมอนสเตอร์โผล่มา
หรือหลายทางตรงนี้จะเป็นจุดฟาร์มมอนสเตอร์สำหรับเราเย็นแล้วเย็นแล้วเย็นวางวะวางวะเอ้ยเช้าแล้วบ้านแล้วโอ้โอ้โอตัวอะไรตีกันอะยูริได้รับดาเมจนะฮ่าขึ้นมาแล้วจ้าต่อไปเราน่าจะต้องวางบล็อกดินไปก่อนแล้วเราไม่ใช่สิในตอนไหนตอนนี้ก็นั่นแหละเราสร้างบ้านอยู่ที่สูงนี่แหละดีละจะได้ป้องกันเราจากพวกมอนสเตอร์ไปอย่างรวดเร็วเอาไม้มา thank you สำหรับไม้แล้วก็เอาไอ้นี่มาด้วยปลูกป่าจำไว้คือว่าต้องแค่ไปที่ตรงนั้นแค่นั้นแหละตึมปะตึมปะรัมปะรัมมันตกไปแล้วแล้วเราก็ต้องทำพื้นที่เดี๋ยวไปเนี่ยเราจะต้องวางของที่จำเป็นกับเราเป็นของของเราในการใช้งานโซฟาเราวางไว้ตรงนี้ตรงนี้เลยดีกว่าโต๊ะอยู่เตาวางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้ตาอุ่นๆนี่จะเป็นฝั่งของพวกโต๊ะทำงานฮะได้ละต่อไปก็ต้องเร่งมือแล้วก็เวลาแล้วแหละเพราะเวลาเราจะเหลือไม่เยอะหรอกอืม
อือฮึเราว่าจะไม่หมดก่อนเฮ้ยไม้มันจะหมดแล้วเนี่ยจะพอไหมอ่ะพออยู่พออยู่จะแปลกๆก็ถึงอืมได้อยู่ได้อยู่ส่วนต่อไปเดี๋ยวเราไปเอาทรายกระจกก็หลักการเดียวกับไม้ค่ะด้วยแต่แป๊บนึงเราจะทำบ้านแบบใหม่ในการใช้หลังคาเป็นดินแล้วกันถ้าเราตกลงไปตายดีหานะเนี่ยว่าเราไม่อยากไปหาทรัพยากรจนมันมืดอีกมันจะเสียเวลาเราจะสร้างบ้านอยู่ตรงนี้ไว้บ้านสไตล์โมเดิร์นหลังคาเป็นดินแค่ดีเองเอ๊ะไม่สิเราเหลือช่องไว้อีกสักช่องหนึ่งก็แล้วกันเพราะเราจะได้ปักทอดกันเดี๋ยวละแล้วตรงกลางบ้านจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีประตูปิดไว้ด้วยมันจะต้องปลอดภัยแล้วจ้าแล้วก็ไม้อีกเนี่ยสักอันหนึ่งกินเพิ่มอีกนิดนึงประมาณนี้แหละส่วนแกตายไปซะข้ามินได้โอ้ข้างบนสว่างข้างบนสว่างมากไม่มีความมืดเลยไม่ได้นิดเดียวปักทอสิมันสว่างแล้วจะไปปักทำไมนู่นเนี่ยไม่น่าปักเลยThank you.
จะลุกพื้นที่ไว้สักหน่อยแต่ก็น่าจะใช้งานได้ใช้งานได้อย่างสวยงามได้ละคนนี้ก็ถือว่าสร้างบ้านได้ก็แล้วโอ้โซ่วางได้ด้วยเนี่ยโอเคนัดของเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามกันแล้วกันนะครับBye.